แฮะโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอัพบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั้งรับแอคเซนเกมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทำเควสทีมแอร์กันนะฮะเป็นเควสที่บางคนยังไม่รู้ว่าผมว่าเควสเนี่ยมันทำกันยังไงนะฮะแล้วเมื่อทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้ของอะไรบ้างนะฮะทุกคน okay. ก็ในคลิปนี้นะมีคำตอบแน่นอนนะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปเริ่มทำเควสกันเลยดีกว่านะฮะเจอบนี่นะฮะเปิดมาอยู่ที่บ้านฮะนี่ที่บ้านตรงนี้เลยนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวมาเปิดเควสกันเลยดีกว่านะฮะนี่หน้าตาเควสก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นรูปแผนที่นะมันเขียนว่าทินแอร์นะทุกคนจากที่ผมแปลมาจาก Google เนี่ยคำว่าทินแอร์มันแปลว่าอากาศบางนะฟังดูค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะผมว่าอากาศบางคืออะไรนะทุกคนแต่จริงแล้วเนี่ยเควสเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปอยู่ที่สูงที่สุดของแมปนะฮะไปอยู่ที่จุดสูงสุดของแมปนะฮะก็ผมก็ไม่รู้กันว่าจุดสูงสุดของแมปมันคืออะไรนะฮะแต่ว่าเมื่อเรากดเริ่มสตาร์ทเควสแล้วเนี่ยมันจะบอกให้เราปีนเขานะฮะนี่เดี๋ยวผมกดสตาร์ทแป๊บนึงนี่ป่ะมันจะเขียนว่า The Climb หรือ The Climb เนี่ยถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงไม่รู้ว่า The Climb หรือว่า The Climb นี่แหละก็อ่านว่า The Climb แล้วกันก็คำว่า The Climb เนี่ยมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปปีนเขานะฮะเราไม่ได้ปีนแบบธรรมดาด้วยนะมันจะให้เราปีนแบบตัวของตัวเราเองนะฮะมันปีนแบบเราต้องปีนขึ้นไปอ่ะแบบว่าเนี่ยเราวิ่งขึ้นเขาไปแบบเนี้ยคือให้เราบินปีนขึ้นไปเองนะจะไม่สามารถใช้สัตว์ช่วยได้นะทุกคนอย่างสมมติว่าผมเนี่ยจะใช้เจ้าเทือรอนในการบินขึ้นไปบนเขาอย่างเนี้ยเนี่ยพอผมกดขึ้นสัตว์ให้ดูจึ๊บเห็นปะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วมันจะเควสมันจะหลุดไปเลยนะฮะมันเป็นแบบว่ามันห้ามไม่ให้เราขี่สัตว์เลยนะทุกคนก็มันจะให้เราแบบว่าวิ่งด้วยตัวของตัวเองจริงๆนะฮะก็มาเดี๋ยวทดสอบอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะนี่ทดสอบกับหมาป่าแล้วกันไหนหมาป่าวะนี่หมาป่านี้นะอันนี้ผมเปิดเควสแล้วใช่ไหมทุกคนมาเดี๋ยวผมขอขี่สัตว์จึ๊บเห็นปะเควสมันจะแบบหลุดทันทีอ่ะเนี่ยเควสหลุดไปแล้วนะฮะนี่แล้วเราจะกดเควสใหม่ให้ดูนะฮะนี่กดเควสใหม่กดเควสใหม่มันก็ไม่ดิ้งขึ้นให้นะเพราะว่าเราอยู่บนสัตว์นะมันจะแบบว่าเมื่อเราอยู่บนสัตว์เนี่ยเควสมันจะไม่ทำงานนะฮะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเรื่องมากนิดนึงนะผมสำหรับเควสนี้โอเคทุกคนก็เข้าใจแล้วนะฮะสำหรับเควสนี้ว่าเควสมันจะทำยังไงนะให้เราปีนเขาไปอยู่บนจุดยอดของเขานั่นเองนะฮะโอเคก็มาดูในส่วนของที่เราได้จากเควสนี้แล้วกันนะผมของที่เราได้จากเควสนี้ก็คืออันทาปิจารานั่นเองนะฮะหรือว่าเจ้าทาปิจารานั่นแหละก็เราจะได้อันทาปิจารามาแบบฟรีๆแบบไม่ต้องคราฟเลยนะฮะแล้วก็ล่มด้วยนะฮะ wow. แต่จุดไฮไลท์สำคัญก็จะเป็นอันทาปิจารานั่นแหละโอเคก็ของก็ได้ค่อนข้างที่จะดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคก็มารู้แล้วนะทุกคนว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปทำเควสกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันเลยนะฮะก็ภูเขาที่ผมจะไปปีนนะฮะจะเป็นภูเขาภูเขาเดี๋ยวผมวงให้ละกันนะฮะเป็นภูเขาที่ผมหาเหล็กประจำน่ะเป็นภูเขาแบบว่าไม่ใช่ภูเขาหัวโล้นอ่ะมันเป็นภูเขาแบบหลุมลงไปอ่ะเป็นภูเขาไว้สำหรับหาเหล็กอ่ะคนดูก็น่าจะรู้ดีนะทุกคนว่าภูเขาหาเหล็กมันมีภูเขาลูกเดียวนะฮะที่มันหาเหล็กได้ดีนะฮะโอเคก็ไปก็เพื่อไม่ไปงานเสียเวลาเดี๋ยวผมขอไปเจอกันตรงที่ภูเขานั้นเลยดีกว่านะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ตรงภูเขาลูกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นภูเขาสำหรับความเหล็กนะฮะก็อยู่ตรงตีนเขานะฮะก็ผมลืมบอกไปนะทุกคนสำหรับเควสเจ้าทินแอร์นี้นะก็คือเควสเนี่ยมันนับจากระยะทางนะฮะก็คือนับจากระยะทางที่เราปีนขึ้นไปนะฮะไม่ได้นับจากจุดยอดนะฮะก็คือถ้าเรานับจากจุดยอดเนี่ยเราก็แค่ใช้เจ้านกเทือดอนบินขึ้นไปแล้วก็กดเควสมันก็สำเร็จถูกไหมทุกคนแต่ว่าเควสเนี่ยมันคือมันนับจากระยะทางไงมันไม่ได้นับจากจุดยอดนะฮะเราก็เลยต้องวิ่งให้ระยะทางแบบว่าเต็มหลอดแล้วเควสมันจะสำเร็จนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ตีนเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปเริ่มวิ่งกันเลยดีกว่านะฮะไปกันเลยแอนจึ๊บเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนแป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวผิดทางแล้วไม่ใช่มันจะมีภูเขาเนี่ยมันจะมีทางเดินขึ้นไปอยู่นะฮะก็คุณดูก็ลองหาดูนะครับผมว่าเป็นทางไหนนะนี่ผมก็เจอแล้วนะทางนี้ไปวิ่งขึ้นไปเลยนะเอาแรปเตอร์ว่าไงไม่สนใจนะวิ่งไปเลย นี่อาเจนมาเป็นไงว่าไงไม่สนใจนะนี่นะมันจะมีทางเดินขึ้นไปอยู่นะก็คุณดูก็ลองหาดูกันได้โอ้กระตุกว่ะแม่งเอ้ยอะไรครับเนี่ยคุณดูจะสังเกตได้ว่าโอ้ฝนตกว่าแล้วทำไมมันกระตุกคุณดูจะเห็นได้ว่าเนี่ยหลอดมันจะเริ่มขึ้นแล้วเห็นไปทุกคน
หลอดมันจะแบบเริ่มเดินทางขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนมันก็คือยังไงวะกูลืมละก็คืออะไรวะก็คือไอ้หลอดเนี้ยคือมันจะนับจากระยะทางเห็นป่ะเวลาเราวิ่งไปเนี่ยแปลว่าหลอดมันจะแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงทุกคนก็ไปเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวทางไหนวะทางนี้ป่ะโอเคแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะฮะ It was at this moment that he knew he fucked up เฮ้ยตัวอะไรวะเอ้าเฮ้ยเจอฟ้าเลปเตอร์ระหว่างทางเอ้าโอ้โหไอ้เจอฟ้าเลปเตอร์ทุกคนเอาก็มาดิครับนี่ข้าฟ้าเลปเตอร์ระหว่างทางมาดิครับนี่หาว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคละกันอะไรครับเนี่ยเจอฟ้าเลปเตอร์ระหว่างทางแล้วไงไม่สนใจนะผมวิ่งไปเลยจึ๊บนี่อันฟ้าแรปเตอร์แล้วไงดีนะที่มันรีวิวไม่ค่อยเยอะนะผมก็เลยฆ่าง่ายนะฮะโอเควิ่งต่อนะฮะไปจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทางขึ้นอยู่นะฮะเห็นปะสับภูเขาเนี้ยคือมันมีทุกภูเขาแหละที่มันจะมีทางขึ้นอยู่แหละก็คุณดูก็ลองหาดูนะฮะโอเคไปนี่ใกล้ถึงจุดยอดแล้วนะฮะตรงนี้หลอดตอนนี้หลอดก็เดินทางใกล้ถึงครึ่งแล้วนะฮะจัดว่าเร็วพอตัวเหมือนกันนะฮะทุกคนไปวิ่งไปจึ๊บนี่ถึงนี่แล้วนะฮะจึ๊บนี่เกินครึ่งแล้วนะฮะสังเกตทางจากหลอดได้นะฮะนี่หลอดระยะทางนะทุกคนจึ๊บโอ้โหสตามิน่าหมดแป๊บนึง ต้องมีพักสตามิน่านิดนึงนะฮะทุกคนโอเคโอ้โหอะไรครับเนี่ยกระตุกถ้ามีอาการถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคทุกคนก็ถึงจุดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะสังเกตได้ว่าเควสมันยังไม่สำเร็จนะทุกคนก็เพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่จุดยอดของภูเขานะฮะมันเป็นแค่ตรงกลางของภูเขาเท่านั้นนะทุกคนก็ให้เราเนี่ยเดินมาตรงนี้นะฮะนี่เดินมาจุดยอดภูเขามันจะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเลยนะตรงนู้นเลยก็ให้เราวิ่งไปตรงนู้นนะฮะแล้วเควสมันจะสำเร็จนะฮะนี่จะสังเกตได้ว่าหลอดมันยังไม่เต็มนะก็ให้วิ่งไปที่จุดหลอดเพื่อให้หลอดมันเต็มนะฮะโอเคหลอดใกล้เต็มแล้วไปนี่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะก็ให้คุณดูเนี่ยกดออกเกมแล้วก็เซฟไว้ก่อนก็ได้นะฮะถ้าใครอยากได้อาร์เมอร์ทาเปจาราอันทาเปจาราแบบอาร์เมอร์ดีๆไงก็ให้คุณดูอ่ะกดเซฟไว้ก็ได้นะฮะแต่ว่าสำหรับผมไม่ต้องแล้วกันนะไปถึงจุดยอดเลยจึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะควีสเสร็จสิ้นแล้วนะได้ EXP มา 4,000 นะฮะทุกคนมาแล้วไงต่อได้อะไรนี่นะฮะเราก็จะได้อันทปิจารากับล่มมานะฮะจัดว่าของดีเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะดีพอตัวเลยแหละโอเคก็มาดูกันนะผมนี่อาร์เมอร์เท่าไหร่136ก็ไม่แย่นะโอเคก็สำหรับเควสนี้ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เป็นเควสง่ายๆเลยนะโอเคมาเดี๋ยวโชว์ความกล้าคุณดูสักหน่อยทุกคน huh? ไหนๆก็ได้ล่มมา10อันแล้วอ่านโดดไปเลยจึ๊บไม่กลัวอยู่แล้วตายแล้วไงใครแคร์นี่มีล่มอยู่นะฮะโอ้โหไม่ตายหรอกปะเถอะนี่มาเดี๋ยวไปเก็บซัพพลายดรอปตรงนี้แล้วกันมาจึ๊บโอ้โหมันไม่ลงว่ะเอาไงดีวะมันไม่ลงอ่ะทุกคนไม่เป็นไรนะฮะโอเคทุกคนก็สำหรับเควสนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนก็หวังว่าคุณดูจะแบบทำเควสนี้เป็นแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจบคลิปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคทุกคนก็ไปกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามมาด้วยผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนี้นะฮะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนก็แล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับปีนี้อยู่กลางร่มโคตรเท่เป็นไงโอเคทุกคนบ๊ายบาย